วัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pony TX Shop Live รายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบค์คนเดิมแล้ววันนี้นะของที่พี่ไบค์จะนำมารีวิวให้น้องๆดูกันนะก็จะเป็นของเล่นที่อยู่ในเส้นเดียวกันกับที่พี่ไบค์รีวิวไปเมื่อเร็วๆนี้ที่เป็นหางเงือกนะฮะก็คือตัว Disney Designer Collection ที่เป็น Limited Edition เป็นตัว Ariel กับ King Titan นั่นเองนะแล้วก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยทักทวงกันมาเลยว่าเคยดูคลิปพี่ไบค์แกะพัสดุจากอเมริกานะว่าจริงๆแล้วมีตัวราพันเซลด้วยอยากจะดูตัวราพันเซลวันนี้พี่ไบค์นะฮะก็มาตามคำเรียกร้องของน้องๆเลยก็คือจะมารีวิวชุบตาดานะครับตัวนี้เลยเป็น Disney Designer Collection นะในเซตของ Fairy Tail Series เป็นตัวราพันเซลกับ Flynn Rider นางเอกและพระเอกจากเรื่อง Tangled นั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะก็เป็นถือว่าเป็นแบบมูฟวี่ที่พี่ไบค์ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวการ์ตูนที่คือเป็นแอนิเมชันของวอลดิสนีย์เรื่องแรกเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกเลยก็ว่าได้นะแล้วพี่ก็แบบว่าตอนนั้นพี่ดูแบบหลายรอบมากไม่ว่าตอนทำการบ้านตอนอ่านหนังสือสอบหรือว่าตอนแบบทำนู่นนี่นั่นในห้องเนี่ยพี่จะเปิดราพันเซลเนี่ยวนไปวนมานะและพี่ก็ชอบเพลงของราพันเซลมากๆอย่างเพลงแม่รู้กว่าใครเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะน้องๆ นะคงเคยดูคลิปที่พี่ไบค์ร้องเพลงเป็นแม่ราพันเซลใช่ไหมแม่สิรุดดีเรื่องที่ช่างนาวาเสียวตัวคนเดียวไม่นานก็จอดแม่สิรุดดีฟังที่แม่นี่บอกชัดโลกนี้ช่างไร้กาดน่ากลัวแม่สิรุดดีฟังแค่นี้ก็ปวดหัวอันตรายรอบตัวมากมายทั้งพวกโรคจิตถามว่าพี่ก็ตายหลุดคือดีคนแรกหูอับรักร้ายจริงพอเถอะ นะก็เป็นเรื่องที่ไปชอบมากๆเลยนะครับและตอนนี้เขาก็มีเป็นซีรีส์ด้วยเดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกันระหว่างตัวดิสนีย์ที่เป็น Limited Edition นะที่เป็น Designer Collection แล้วก็แบบเพลย์ไลน์ธรรมดาแล้วก็แบบซีรีส์เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอามาให้เห็นความแตกต่างเลยนะครับแต่วันนี้มาที่พระเอกนางเอกของเราในวันนี้ก่อนก็คือกล่องนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Disney Designer Collection แบบนี้นะครับนี่กล่องมีความสวยอลังการเลิศหรูเหมือนกับของ Ariel เลยนะครับเห็นไหมเขาก็จะเป็นรูปราพันเซลกับฟินไรเดอร์ตอนที่ฟินไรเดอร์เนี่ยเขาขึ้นไปบนหอคอยนะครับแล้วราพันเซลของเราจับได้จับนั่งเก้าอี้แล้วก็เอาผมพันเอาไว้แล้วก็เอากระทะเนี่ยฟาดหัวปั๊กนะครับแบบนี้เลยกล่องครอบด้านนอกนะครับแล้วก็เขาจะมีแบบว่าฟอยล์สีทองเนี่ยสวยๆงามๆนะครับแล้วก็ตรงรูปเนี่ยก็จะเป็นแบบมันๆวาวๆแบบนี้เลยนะส่วนข้างหลังนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดและดีเทลต่างๆของชุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันข้างในเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบค์กดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูร้านพันเซลลิมิเต็ดกันนะค่ะซาดามาแล้วอ้าวๆมีคนอยากรู้ด้วยดูเอาปุ่มระวังกล้องเฉยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวราพันเซลกันก่อนเลยนะครับจุดเด่นของราพันเซลที่เป็นดีไซเนอร์คอลเลคชันนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีในส่วนของขนตานะครับซึ่งบอกเลยว่าเซตนี้ไม่มีขนตาเฮ้ยปกติแล้วนะฮะราพันเซลหรือว่าเจ้าหญิงองค์อื่นๆที่เป็นดีไซเนอร์คอลเลคชันเนี่ยเขาจะมีการรูทขนตานะครับซึ่งแอเรียลเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วเขาก็จะรูทขนตาแต่ว่าแอเรียลตัวนี้เขาไม่มีการรูทขนตานะครับน้องๆเห็นไหมก็คือจะเป็นตาเพ้นท์แบบนี้เลยแต่ว่าความพิเศษนะครับที่พี่ไบค์เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือว่าดวงตาของราพันเซลนะครับเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นเมทัลลิกนะครับเป็นเหมือนว่าเพ้นท์แล้วเป็นมุกแววๆอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยมากเลยนะครับนี่แล้วก็การแต่งหน้านะครับก็มีความละเอียดนะครับมีการยักคิ้วหลิวตานะครับไอไลเนอร์ก็จะเป็นสีม่วงสีเทานะครับแล้วก็ปัดบลัชออนนะครับสีออกชมพูส้มๆนะครับปากก็สวยมากแล้วก็มีกระที่หน้าด้วยนะครับก็โอเคเลยนะครับการจิ้มผมรูดผมเนี่ยสวยมากคือราพันเซลเนี่ยจุดเด่นเขาอยู่ที่ผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรูดผมต่างๆนะเราก็ต้องดูรายละเอียดของการรูดผมนะครับเห็นไหมนี่
โอ้ยมีหมามากวนนะฮะดูนี่เธอจะได้รีวิวไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวเธอจะขึ้นเดี๋ยวเธอจะลงฮะคุณน้องหน้าจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันต่อในส่วนของชุดนะครับซึ่งชุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าผ้าเครปนะครับเหมือนผ้าเครปสวยๆนะแล้วคือเขาเย็บซับเลยอะครับคือเย็บเหมือนเป็นแบบ2ชั้นนะครับมีซับด้วยนะครับด้านในก็มีซับนะครับแต่ที่จับเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนชุดคลอสเซ็ตนะซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นชุดสีขาวแล้วก็เหมือนปักลายของลาพันเซลสีทองนะครับนี่ตรงคลอสเซ็ตเป็นสีม่วงแล้วก็มีประดับแบบว่าเป็นริมเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นลิ่มทองนะนี่แบบนี้สีทองนะครับนี่ตรงนี้มีชั้นของกระโปรงด้วยนะครับคือเขาเย็บดีมากดูงานคัตติ้งนะครับคัตติ้งก็คือการตัดเย็บนะฮะดูงานคัตติ้งต่างๆคือมีความละเอียดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพ้นท์ลายสีทองนะครับนะมาดูที่กระโปรงกันนะฮะน้องๆว้าวคือแบบลงมาก็เห็นความระยิบระยับแล้วนะครับคือคัตติ้งสวยมากกระโปรงเนี่ยคือเป็นกระโปรงหลายชั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นกระโปรงหลายชั้นเลยนะครับซึ่งชั้นข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีการปักนะครับแล้วก็ลงคริสตัลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆโอ้โหเป็นไงนี่เห็นไหมการปักนะครับมีความละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ติดคริสตัลเป็นวิงๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจุดเด่นอีกจุดนึงของตัวลิมิเต็ดนะครับลาพันเซลชุดนี้นะครับเขาก็จะมีนี่แขนเสื้อนะครับเป็นแบบว่าเป็นผู้ลงมาแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแบบเหมือนสีเทาอมม่วงนะครับแล้วก็ถือกระทะมาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ากระทะจะเหมือนกับของปกติหรือเปล่าของที่เป็นแบบเพลไลน์ธรรมดานะครับต่อมานะฮะเรามาดูฟินไลเดอร์นะครับฟินไลเดอร์ของเรานะพระเอกของเรื่องนั่นเองนะนี่ซึ่งจริงๆแล้วพระเอกของเราชื่อว่าถูกต้องยูจีนนะครับพระเอกชื่อยูจีนคือหน้าก็คมคายหล่อมากนะครับบางคนบอกงงว่าเอ้ยแล้วมันต่างกับเพลายังไงอันนี้จะบอกว่าต่างกันตรงที่รายละเอียดของการลงสีนะครับพลาสติกหรือว่าพวกวัสดุต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นยางหรืออะไรที่ไว้ว่าเหมือนกันนะครับแต่เขาอาจจะทำให้ละเอียดมากขึ้นส่วนผมมาดูที่ผมเห็นไหมอย่างแรกเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีการลงสีผมที่มีความละเอียดมากขึ้นไม่ใช่แค่ลงเป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวนะครับแต่จะมีประกายเหมือนเป็นสีมุกๆนะครับก็คือมีการไฮไลท์ของเส้นผมของแสงเงามีการลงแสงเงาเส้นผมนะครับแล้วก็ตัวหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะมีการเพ้นท์ที่เหมือนมีความละเอียดมากขึ้นนะครับมีแบบเหมือนมีเป็นเชดดิ้งอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีเคราด้วยอันนี้ดวงตาของฟินไลเดอร์นะครับโอ้โหละเอียดมากๆนะครับนี่ในส่วนของเสื้อผ้าโหคือปกติแล้วส่วนใหญ่พวกตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาจะเป็นเพ้นท์เนาะปกติส่วนใหญ่อะที่เป็นเพลายเขาจะเป็นเพ้นท์แต่ว่าอันนี้นะครับเขาก็จะแบบมีการตัดเย็บที่แบบเหมือนกับชุดจริงๆเลยนะครับเนี่ยการคัตติ้งต่างๆการเขาเรียกว่าการกุ้นขอบต่างๆนะครับก็จะมีความสวยมีความละเอียดนะครับมากขึ้นในการตัดเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นของชุดที่มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ปักหมุดทองนะครับไม่ใช่เป็นแบบเม็ดกระดุมปกตินะครับนี่เห็นไหมขนาดตรงเนี้ยตรงสายที่ว่าเอาไว้คาดเหมือนแบบสายคาดเข็มขัดอะไรเงี้ยเขายังเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าพลาสติกกระโหลกกะลานะครับเป็นแบบเหล็กเลยนะครับอ๋อนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเข็มขัดมีไหมไม่ได้ใส่เข็มขัดนะฟลิปอันนี้คือกางเกงนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าซึ่งรองเท้าเนี่ยก็ถูกผมพันเอาไว้เราเลยไม่เห็นเลยว่ารองเท้าเขาหน้าตาเป็นไงโอ้รองเท้าเขาก็สวยโอ้นี่เห็นไหมน้องๆครับเห็นไหมเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากขึ้นเห็นไหมไม่ใช่ว่าเป็นเพ้นท์ธรรมดาแต่ว่ายังมีเพ้นท์เป็นรอยเห็นไหมครับรองเท้าก็จะมีความเป็นรอยเป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะใส่แบบว่าพวกรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับที่เรารีวิวกันครบคนหรือยังน้องๆยังใช่ไหมขาดใครพาสคาลขาดพาสคาลมาดูพาสคาลกันอย่างแรกเลยก็คือต้องให้เห็นหน้าพาสคาลก่อนนะฮะให้เห็นหน้าพาสคาลชัดๆพาสคาลไม่ชัดเลยจ้าเบอร์โอ้ยชัดแล้ว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 พาสคาลหน้าพาสคาลของเรานะโอ้โหตาบ้องแบ๋วมากๆเลยนะครับเป็นกิ้งก่าสีเขียวน่ารักมากแล้วก็ลงสีดีมากขนาดแบบอันเล็กขนาดนี้นะครับคือถ้าเทียบกับนิ้วพี่ใบอ่ะเดี๋ยวดูดิเห็นปะคือเขาเล็กมากอ่ะคือเล็กแบบเทียบกับนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าการลงสีตาหรือว่าการลงสีตัวนะครับ
คือมีความละเอียดมากๆเลยและที่ลงสีเด็ดไม่แพ้กันนะครับก็คือในส่วนของเก้าอี้น้องๆดูคือรายละเอียดของเก้าอี้อ่ะเขายังแบบว่าใส่รายละเอียดแบบเหมือนเก้าอี้ในเรื่องราพันเซลเป๊ะๆเลยอะครับเห็นไหมลายของไม้นะครับหรือว่าจะเป็นสีความเลอะของไม้นะครับเห็นไหมโหคือเป๊ะมากนะครับเห็นไหมว้าวคือแบบเขาลงรายละเอียดดีเทลดีจริงๆนะครับอันเนี้ยเห็นไหมนี่ให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะแล้วก็รุ่นนี้นะเป็นลิมิเต็ดที่ผมลาพันเซลเนี่ยยาวมากๆเลยครับน้องๆเห็นไหมเขายาวสามารถแบบว่ามาพันรัดกับฟินไลเดอร์ได้เลยนะครับคือแบบยาวลงไปข้างล่างตอนแรกพี่ไบร์ทนึกว่าเขาจะเป็นผมช่อลงมาอันนึงแล้วก็ผมที่พันกับฟินไลเดอร์เนี่ยก็จะเป็นผมอีกอันนึงซึ่งไม่ใช่นะครับเห็นไหมเขาแยกผมออกมาพันจริงๆนะครับจากหัวเห็นไหมฟลืดแล้วก็ร้อยลงมาตรงนี้เนาะเห็นไหมร้อยลงมาตรงนี้แล้วก็ร้อยลงไปตรงนี้ฟึบม้วนตรงนี้ด้วยนะม้วนตรงนี้ด้วยเนี่ยม้วนตรงนี้ด้วยแล้วก็ฟลืดลงไปแล้วก็มาลงข้างล่างนะครับหัวลงข้างล่างแล้วก็ยังมาม้วนตรงนี้อีกม้วนตรงนี้นี่จนออกมาเป็นอย่างนี้นะครับโหผมแบบเรียกได้ว่าแบบยาวมากนะครับตรงนี้นะฮะเรามาเทียบกันดูกับตัวเพลายนะครับตัวเพลายก็คือตัวนี้ซึ่งคลาสสิกดอของดิสนีย์เนี่ยเขาก็จะออกมาทุกปีเลยนะฮะในแต่ละปีก็จะมีส่วนบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือว่าซื้อของปีไหนเล่นก็ได้นะฮะแต่ปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะแถมพัสคาวมาให้ด้วยนะแถมตัวเนี้ยมาให้ด้วยนะที่ร้านพี่ไว้ตอนนี้ก็มีอยู่ราคาไม่แพงนะไม่เกินพันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะรู้สึกจะเป็นลาพันเซลของปี2011นะครับคือคลาสสิกดอเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็จะอยู่ตรงที่เขาเนี่ยมีข้อต่อแบบนี้ให้น้องๆเล่นนะครับซึ่งจะต่างจากยี่ห้อที่เป็นยี่ห้ออื่นนะครับผมพูดติดอ่างเลยพี่ใบนะครับข้อต่อนะครับก็เหมือนกันนะครับข้อต่อเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็สเกลต่างๆก็มีความคล้ายคลึงกันนะอาจจะต่างกันสีผิวเล็กน้อยแล้วก็หน้าเขาเพ้นท์ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาพามาดูหน้าใกล้ๆพามาดูหน้าใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับก็คือเขาแค่ลงเมคอัพที่ไม่เหมือนกันนะครับของคลาสสิกดอธรรมดาที่เป็นเพลายเนี่ยเขาก็จะเป็นแค่ตาแววๆนะครับจะไม่เป็นตาสีมุกแบบที่เป็นลิมิเต็ดนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นตาแบบสีมุกนะครับแต่นี้จะเป็นตาแบบเพ้นธรรมดาซึ่งอันนี้ดูสวยกว่าเนาะตัวลิมิเต็ดดูสวยกว่าแหมก็มันแพงกว่ากันตั้งกี่เท่าเนาะโอ้นะครับก็สวยแตกต่างกันแต่ถ้าให้แนะนำนะพี่ใบแนะนำให้เด็กๆเนี่ยเล่นที่เป็นเพลายก็พอซึ่งตอนนี้หน้าเขาก็สวยพอๆกับลิมิเต็ดเลยนะไว้ใครอยากดูเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจ Facebook ของ Pony Tea Shop ได้เลยนะครับว่ากันถึงเรื่องของความยาวผมนะฮะก็ต้องยกให้อีกตัวนึงนั่นก็คือนี่ราพันเซลเดอะซีรีส์นะครับซึ่งผมของนางเนี่ยยาวเหมือนกันนะครับน้องๆเห็นไหมว้าวแล้วก็มีข้อต่อถึง16จุดนะครับรู้สึกนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ16จุดเลยนะครับแล้วตาโตเหมือนในซีรีส์เลยนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนี่ตาโตเหมือนในซีรีส์เลยนะครับหน้าสวยมากแล้วก็มีดอกไม้ติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้พี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่แต่ที่บอกเมื่อกี้กระทะของราพันเซลที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะจะมีความเหมือนกับกระทะที่มากับตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเรานี้คือกระทะโอ้ยผมติดเลยอันนี้คือกระทะที่มากับตัวลิมิเต็ดนะครับส่วนอันนี้คือกระทะที่มากับตัวนี้นะครับมาดูกันว่ากระทะเขามีความเหมือนกันไหมนะฮะไฮยะอันเดียวกันวางซ้อนกันได้อันเดียวกันนะครับวางซ้อนกันได้นี่คืออันเดียวกันแน่นอนนะครับเนี่ยโมก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือกระทะอันเดียวกันเลยครับน้องๆ นะฮะโอ้ยติดอ่างอีกแล้วนะครับคือตัวนี้นะฮะราคาเกือบหลักหมื่นนะครับอันนี้ราคาหลักพันกว่าบาทนะครับมีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเล่นเพลายก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคลาสสิกดอแบบปกตินะฮะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์นะครับน่ารักทั้ง2ตัวเลยคือพี่ใบเนี่ยชอบลาพันเซลนะพี่เลยมีแบบเกือบทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นลาพันเซลพี่สะสมไว้เกือบทุกรุ่นเลยน่ารักมากๆฉากข้างหลังนะครับก็จะเป็นฉากในหอคอยของลาพันเซลนะครับนี่อุ๊ยตอนแรกเนี่ยพี่ใบเห็นน่ะพี่กรอได้นึกถึงใครรู้มั้ยออโรร่านึกถึงเจ้าหญิงนิทรานะครับมาดูกันดีกว่าว่าพี่ใบได้ตัวที่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เอ่ยตัวที่ 3,408 นะครับโอ้โหจาก 6,000 ตัวนะครับเป็น Fairy Series ราพันเซล
and Freelander and Free นะฮะก็ Freelander นั่นแหละ Disney Store Exclusive ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนใบ Certificate นะครับว้าวคือแบบสวยมากนะครับเดียวกับของ Ariel และ King Titan นะครับก็คือว่าเขาจะมีเพลททองนะเป็นแผ่นสีทองแบบนี้ซึ่งของ Ariel ของเรานะฮะเขาก็จะมีรูปดอกไม้แห่งดวงอาทิตย์ใช่ไหมนี่บุพพาเรืองแสงซองนั่นเองนะครับนี่ส่วนลายที่ชั้นที่เป็นฐานนะครับก็เหมือนกับของ Ariel นะครับเป็นลายแบบนี้สวยงามมากนะครับคือตัวเนี้ยเขาเหมือนไม่ได้ใส่ฐานนะคือตัวฟินเนี่ยเขาน่าจะเอาวางไว้กับตัวเก้าอี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างลาพันเซลเนี่ยพี่ใบคิดว่านะน่าจะมีฐานเสียบไว้ข้างล่างอ๋อใช่ครับเป็นแบบแท่งเหล็กเสียบไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้ลาพันเซลของเราไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะครับไม่แปลกนะครับบางคนบอกว่าทำไมลาพันเซลไม่ใส่รองเท้ามาเพราะว่าเขาอยู่บนหอคอยเนาะเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้านะครับเป็นไงครับน้องๆกับลาพันเซลนะครับแฟรี่เทลดิสนีย์Designer Collection นะครับสวยหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้ก็เหมาะกับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นตุ๊กตาที่มีราคาค่อนข้างแพงนะแต่ว่าพี่ไบท์ก็เอามารีวิวให้น้องๆดูกันเฉยๆนะใครอยากได้ก็แนะนำที่เป็นเพลายปกติเหมือนที่พี่ให้ดูกันไปเมื่อกี้นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop นะครับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ไบท์ด้วยส่วนใครนะว่าความสวยแบบนี้ให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างกันเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับน้องดูคลิปพี่ไบท์แล้วอย่าลืมทำกันบ้านกับอ่านหนังสือด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย